ดูที่ผลสรุปจะไปดูที่สำนวนไม่ผมอ่านเสร็จผมคืองี้เขาตุลาการตุลาการเนี่ยมันจะมีมันจะมีขวาจัดมันมีหลายเฉดไม่แต่ว่าเขาต้องเอาคำวิจัยของแต่ละคนมารวมกันไงแต่ผมอันนี้เดี๋ยวเราเก็บเรื่องนี้มาถกกันเมื่อมันเข้าสู่วาระการแก้ไขนะนู่นฮะสภาแต่ผมคิดว่าผ่านผมคิดว่ากระแสเรื่องนี้ผ่านเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นแนวโหโบราณจริงๆไม่แน่นะพี่ถึงไม่คือพวกโหโบราณที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้น้อยผมว่าเยอะแต่เขาไม่พูดแต่หมายถึงว่าขนาดผมอยู่แต่เสียงดังไม่ค่อยพูดเพราะแต่เสียงดังเนี่ยคือเสียงที่ดังของฝั่งฝ่ายที่เอาด้วยเนี่ยเสียงดังกว่าเพราะว่าที่ไม่เอาเขาเก็บไว้ก่อนไม่แต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่หลายเรื่องคือเขาห้ามสังคมที่มันไปไม่ได้แล้วใช่เมื่อวานนี้อีกฉบับนึงผมไปอีกฉบับนึงนะครับอีกฉบับนึงเนี่ยนำเสนอโดยพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันนะครับสสพรรคก้าวไกลนะครับคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์สสบัญชีรายชื่อคุณธัญวัฒน์เขาชี้แจงหลักการของกฎหมายซึ่งทุกวันนี้พูดกันสั้นๆว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับพรบฉบับนี้เนี่ยเขาเสนอการแก้ไขนะฮะพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อกี้เรานั่งเถียงกันก่อนเข้ารายการว่าที่เขาแก้เนี่ยใช่เสนอแก้แพ่งและพาณิชย์เลยใช่แต่อันนี้เป็นมาตรา27เดิมอ๋อคือเขาแก้มาตรา27เดิมที่เขาเคยเรียกร้องกันน่ะมันเป็นเรื่อง1148หรือ1148เป็นอีกมาตรานึงมันว่าด้วยเรื่องนิยามเลยใช่นิยามของสามีชายและหญิงเลยใช่มั้ยฮะก็คือตัดเรื่องชายและหญิงออกไปนะทุกคนเป็นคนเท่ากันเป็นบุคคลโดยไม่แบ่งเพศเนี่ยมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องสมรสเท่าเทียมมันเกิดขึ้นโดยปริยายอ้าวเดี๋ยวนะตกลงเขาไปแก้ให้เวลาจดทะเบียนเนี่ยผู้ซึ่งจะมีอะไรตำแหน่งเป็นใช้ว่าตำแหน่งได้ป่ะสามีภรรยาไม่มีในพรบตัวนี้นะไม่มีแล้วอ้าวจะไม่ใช้คำว่าสามีภรรยาเพราะสามีภรรยาแบ่งเพศแล้วใช้คำว่าอะไรอ่ะคู่สมรสอ้าวแล้วคุณแต่งกันไม่ล่ะคุณอยู่ด้วยกันไม่ล่ะเป็นคู่สมรสคุณไม่อยู่ด้วยกันไม่แต่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนรัฐธรรมนูญไม่ว่าคือไม่เดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ขานสารรัฐธรรมนูญแนะนำด้วยแนะนำด้วยเข้าใจไหมคือการร้องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามออกกฎหมายที่สมรสข้ามเพศไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่คำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเป็นคำร้องที่ให้ตีความว่ากฎหมายเดิมเนี่ยที่เป็นอยู่ขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขัดรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ซึ่งศาลบอกว่าไม่ขัดแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ข้อมูลมาเยอะมากแต่ศาลบอกว่าคุณไปทำใหม่ได้คืออย่างนี้คุณไปทำฉบับพ่วงเป็นของสมรสเท่าเทียมอ่ะได้ผมถามนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปที่สสธัญวัฒน์แต่ว่าประเด็นคือว่าในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่พ่วงมาเนี่ยเช่นเดียวกันกับคำวินิจฉัยเรื่องชุมนุมของม็อบเนี่ยเรื่องอานนท์มันพ่วงมาเนื้ออ่ะสาระต่างกันแต่รอบนี้คือเนื้อหาที่พ่วงมาเนี่ยมันเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาไม่คืออันเนี้ยสารรัฐนูลเนี่ยขอบอกคำวินิจฉัยเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหามากหรอกครับโดยสาระของมันอะโดยสาระของมันเนี่ยมันไม่ได้ห้ามไม่ได้ขวางอะไรเลยเพียงแต่มันพูดภาษากฎหมายง่ายไม่แต่พูดภาษากฎหมายง่ายๆข้อที่หนึ่งถ้าไปบอกว่าประมวลกฎหมายแห่งพาณิชย์เดิมนี่มันขัดรัฐธรรมนูญมันยุ่งเดี๋ยวมันต้องไปแก้กฎหมายเยอะมันเขาไม่ได้ชี้ว่าขัดเขามองว่ามันจะยุ่งถูกเพราะว่ากฎหมายหลายฉบับมันพูดถึงชายและหญิงพูดถึงชายและหญิงมันเป็นพันเป็นหมื่นฉบับผมเข้าใจเป็นหมื่นฉบับเขาคิดอย่างนั้นแล้วสองก็คือว่าเขาก็เลยบอกว่าไม่ขัดหรอกแต่คุณไปทำฉบับใหม่ได้เป็นเสรีภาพเลยเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ว่าไอ้ที่คนโกรธกันมากมันไม่ได้อยู่ตรงสาระตรงนี้มันอยู่ไอ้ตรงคำบรรยายที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาอันนั้นเป็นข้อ3ไม่พิถึกแต่ว่าแต่คำบรรยายที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับหรือเปล่าที่จะร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมประเด็นที่ผมมีคือว่าคำบรรยายที่วนไปวนมาเนี่ยเนื้อหาหลักเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องหญิงชายนะถ้าย้อนกลับไปอ่านซึ่งเนื้อหาหลักตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมีคนร้องเนี่ยอาจจะหยิบตรงนั้นมาแล้วก็พ่วงกฎหมายฉบับนี้โดยการตีความเนี่ยไม่ขัดผมยืนยันว่าไม่ขัดอันนั้นมันเป็นความเห็นอภิปรายเป็นความน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งเลยซึ่งเป็นความเห็นน้ำท่วมทุ่งที่ชวนให้โดนด่าอันนี้ตกลงอ่ะอย่างนั้นตกลงที่เขาแก้เนี่ยนะฮะผมจะเอาตามที่สสธัญวัฒน์เขาบอกเนี่ยเขาชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือโดนดึงไปที่ครม.เหมือนกันเนี่ยนะฮะ60วันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากบทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์หลายมาตราขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560มาตรา27วรรค3ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติยังไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุผลเรื่องความแตกต่างเรื่องเพศจึงเสนอให้มีการแก้ไขดังนี้1ให้แก้ไขชายหญิงหรือบุคคล2คนเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่นสมรสกันได้ตามกฎหมาย2แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่3ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและคู่สมรสและกำหนดให้ตัดกับว่าสามีและภรรยาให้
พิ่มคำว่าคู่สมรสเมื่อกี้คุณชูวัฒน์บอกคือว่าเขาจะเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสใช่ไหมใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสซึ่งบุคคล2คนสมรสกันมีสิทธิ์หน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมาย4แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่4จากเดิมทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาให้เป็นทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเรื่องสิทธิ์และหน้าที่ของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถจัดการทรัพย์สินและหนี้สินร่วมกัน6เรื่องการสิ้นสุดการสมรสการเพิกถอนการสมรสและการหย่าขาดจากการสมรสการจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดการสมรสและการเรียกค่าตอบแทนอุปการะเลี้ยงดูหลังสิ้นสุดการสมรส7ให้คู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันได้อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเนื้อหาซึ่งใช่ใช่คือมันเนื้อหาสาระสำคัญในคุณพิธาเขาอธิบายอีกทีนึงอยู่เหมือนกันคือเรื่องคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องทางสังคมมันเปลี่ยนแล้วชีวิตที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาเป็นไปแล้วเขาอยู่ด้วยกันแล้วแหละแต่เขาต้องการรองรับทางกฎหมายแต่ว่าไอ้การรองรับทางกฎหมายเช่นไอ้เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมสารพัดเลยฮะมรดกมากทรัพย์สินเรื่องรับบุตรบุญธรรมเรื่องหย่าร้างเรื่องหย่าร้างเรื่องประกันเรื่องทุกอย่างทุกองค์การอย่างที่มันผูกพันกับทางกฎหมายเนี่ยแต่ว่าน่าสนใจว่าวิธีที่เขาแก้เนี่ยถ้าลงไปในรายละเอียดเนี่ยเขาแก้ในเนื้อหาหลักเรื่องเดียวก็คือจากคำว่าสามีภรรยาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าคู่สมรสแล้วที่เหลือใช่มันก็จะเคลื่อนตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าชายกับชายหญิงกับหญิงแต่งกันหรือว่าคู่สมรสกันเนี่ยนะเรียกชายหญิงก็เดี๋ยวจะไม่รัดกุมคู่สมรสแต่งกันตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เพศชายและไม่ใช่เพศหญิงเนี่ยคุณมอบมรดกกันไม่ได้คุณทำประกันชีวิตหรือได้รับประโยชน์ทดแทนกันไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยสารพัดถ้าทำเจาะจงเป็นพินัยกรรมอะไรมันได้แต่ว่าโดยหลักกว้างทั่วไปไม่ได้จะไม่อย่างมันใช่เข้าใจมันไม่สามารถถือเป็นก็ลองคิดดูผมคิดว่าทุกคู่ที่อยู่กินกันเนี่ยคุณคิดว่าความสัมพันธ์คุณต่อกันเนี่ยในทางกฎหมายมันมีอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอุปสรรคหมดเลยสำหรับคู่สมรสครับครับในที่สุดแล้วประเด็นเนี่ยนะก็ทำให้คือคนที่พูดเรื่องนี้เป็นหลักเมื่อวานแน่นอนก็คือสสธัญวัฒน์เพราะฉะนั้นเราจะลองฟังนิดหนึ่งนะสสธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่พูดถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งบอกท่านผู้ชมได้ว่าตกลงแล้วมันไม่ได้ผ่านวาระที่1อะไรนะฮะคือมันเหมือนกับอีก2ฉบับก็คือว่าครม.ดึงกลับไปนะครับ2เดือนซึ่งก็หมายความว่ามันยังไม่เป็นกฎหมายนะใช่ๆแต่ว่ามีคนบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา147นะทั้ง3ฉบับเนี่ยนะฮะอยู่ในการพิจารณาของสภาแล้วถือว่าอยู่ในการพิจารณาของสภาแล้วก็คือแล้วก็อยู่ในขั้นตอนตามข้อบังคับสภาที่ครม.ขอไปศึกษาก่อนก็คือถือว่าถ้ายุบสภาเนี่ยครม.ชุดใหม่ยังหยิบขึ้นมาพิจารณาได้อ๋อขึ้นอยู่ครม.ชุดใหม่ด้วยถือว่าอยู่ในกระบวนการใช่มั้ยโอเคการแล้วลองฟังนะครับส.ส.พรรคก้าวไกลฮะเราจะไม่นึกถึงกฎหมายค่ะเมื่อวิกฤตในชีวิตยังไม่มาถึงนะบางช่วงเวลานะครับก็ให้กำลังใจนะครับอย่าร้องไห้ครับค่ะค่ะบางช่วงเวลานะคะเป็นเวลาของการชี้เป็นชี้ตายนะฮะในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะท่านขออนุญาตอ้างอิงนะคะคำพูดของประชาชนที่เป็นปวงชนชาวไทยนะคะก็คือคุณพวงเพชรแห่งคำและคุณเพิ่มทรัพย์แซ่อึ้งคู่รักหญิงรักหญิงซึ่งอยู่กันมานาน13ปีนะคะเขาได้พูดนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งสองท่านนะคะเขาบอกว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในวิกฤตชีวิตเมื่อเราต้องการมีทางออกค่ะท่านประธานเขาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันแต่เมื่อเขาป่วยไข้และการเซ็นยินยอมในการรักษานั้นกระทำแทนกันไม่ได้ท่านจะยกตัวอย่างนะคะท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณมิกกี้ซึ่งเป็นข่าวดังนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจที่จะได้อ่านผ่านตานะคะเป็นครูสาวราชการหญิงข้ามเพศที่ชื่อมิกกี้ใช้ชีวิตกับคู่รักของเขามาเป็นเวลานานนะคะและคู่รักของเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะฮะก็ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากราชการได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนะคะท่านเข้าใจว่าเราวัดคุณค่าความรักไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่แก้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นหมายถึงว่ารัฐไทยไม่ได้ให้คุณค่าความรักของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะนั่นคือสสพรรคก้าวไกลนะครับผลักดันกฎหมายเรื่องนี้มาตลอดอันนี้ก็ติ๊กไปนิดนึงนี่ก็เห็นใจเนาะคุณสุกาโนมัทธาพรรคประชาชาติเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาขานเพราะว่าจริงจะพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะคือ
พรรคประชาชาติเขายึดมั่นคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเขาก็ถือว่าเขาเป็นตัวแทนของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จำเป็นต้องยึดมั่นต่อหลักการอันเนี้ยไม่สามารถที่จะยอมให้ออกกฎหมายออกใดออกมาแล้วขัดต่อคัมภีร์ก็คือทิศทางที่มันเป็นไปก็แน่นอนแต่เรื่องนี้สสซึ่งไม่เอาด้วยเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่ายังไม่ได้พูดก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องสุราเรื่องสุราเนี่ยทุกคนคุยกันง่ายๆแบบมันง่ายแต่เรื่องนี้คือเรื่องนี้มันยากเรื่องนี้สสที่หนุนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวก็โดนพวกหนุนหรือค้านเนี่ยไม่พูดหนุนหรือค้านเนี่ยมันก็จะโดนแบบเดี๋ยวเสียฐานเสียงถ้าค้านก็เสียฐานเสียงคนรุ่นใหม่ถ้าหนุนก็เสียฐานเสียงพวกหัวเก่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบลักษณะไม่แต่ผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่โดยส.ส.ทั่วไปนะไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆเหมือนกฎหมายพ.ร.บ.สุราเนี่ยนะแต่เรานับทั้งหมดนี่คือฝ่ายค้านผ่านนะฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการส่งแต่ผมไม่เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะผ่านง่ายๆในขั้นตอนกรรมธิการโดยที่ไม่มีการแก้ไขอย่างสุราเนี่ยมันเสียงมันท่วมท้นทุกคนกล้าพูดแต่ด้วยกระแสหลักผมยังคิดว่ามันผ่านได้ถ้ามันถ้าเทรนด์สากลใช่แต่ผมไม่เชื่อว่าเรื่องอันนี้จะผ่านในไทยแล้วผมว่ามันมีการคงจะมีการแก้ไขบางอย่างแหละแต่ผมเชื่อว่าผ่านนะเพราะว่าอาจจะผ่านแบบแก้ไขเพราะว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้มานานแล้วเราก็เห็นด้วยดูจากสารรัฐธรรมนูญก็ได้โอเคถ้าไม่นับอภิปรายน้ำท่วมทุ่งนะโดยสาระสำคัญแล้วก็ถือว่าเขาเข้าใจเดียวกันไหมเนี่ยอันเดียวกันอันเดียวกันผมอ่านดูที่ผลสรุปจะไปดูที่สำนวนไม่ผมอ่านเสร็จผมคืองี้เขาตุลาการตุลาการเนี่ยมันจะมีมันจะมีขวาจัดมันมีหลายเฉดไม่แต่ว่าเขาต้องเอาคำวิจัยของแต่ละคนมารวมกันไงแต่ผมอันนี้เดี๋ยวเราเก็บเรื่องนี้มาถกกันเมื่อมันเข้าสู่วาระการแก้ไขนะโอเคนู่นฮะสภาแต่ผมคิดว่าผ่านผมคิดว่ากระแสเรื่องนี้ผ่านเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นแนวโหโบราณจริงๆไม่แน่นะพี่ถึงไม่คือพวกโหโบราณที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้น้อยผมว่าเยอะแต่เขาไม่พูดแต่หมายถึงว่าขนาดผมอยู่แต่เสียงดังเนี่ยไม่ค่อยพูดเฮ้ยแต่เสียงดังเนี่ยคือเสียงที่ดังของฝั่งฝ่ายที่เอาด้วยเนี่ยเสียงดังกว่าเพราะว่าที่ไม่เอาเขาเก็บไว้ก่อนไม่แต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่หลายเรื่องคือเขาห้ามสังคมที่มันไปไม่ได้แล้วใช่ไอ้ที่มันเหลืออยู่มันเหลือแค่เรื่องสิทธิไม่แต่ว่าพี่ถึงเนี่ยเป็นคนที่แบบบางทีพี่ถึงเป็นหัวก้าวหน้าไงแต่มันมีคนที่หัวโบราณซึ่งเขาไม่พูดเรื่องนี้นะว่าผมยังโดนด่าเลยนี่ผมจะพูดตรงๆเขาจะไปเบรกวินาทีผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เห็นด้วยกับ LGBT หมดหรอกบางทีอ่ะเข้าใจแต่ว่าเราก็โดนด่าแต่หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสิทธิ์คุณไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาไม่ได้ผมเข้าใจแต่เขาจะเกี่ยวแต่ว่าชีวิตเขาเนี่ยก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าถ้าคุณไม่รับรองสิทธิ์ให้เขาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะคือการเป็น LGBTQ เนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับชีวิตเขาอยู่ตรงนี้คือสถานะของความไม่มั่นคงซึ่งมันไม่เท่าเทียมจริงๆไอ้สถานะของความไม่มั่นคงนี่มันก่อให้เกิดการสร้างครอบครัวที่มันไม่มั่นคงใช่ไหมฮะถ้ามันมีสถานะทางกฎหมายไปรองรับชีวิตครอบครัวเนี่ยเขามีลูกได้เขารับบุตรบุญธรรมได้เขาอะไรต่างได้มันไม่เฮิร์ตเขามันจะก่อให้เกิดสถานภาพของความมั่นคงทางอารมณ์ทางอะไรต่างที่มันอยู่ด้วยกันได้แล้วแบบว่ามันจะแบบเนี้ยคนแบบคุณปื้มเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเขาเข้าใจเรื่องที่พี่พูดหมดเลยแต่เขาก็จะไม่เอาเพราะว่าผมเวลาผมบอกคนดูเนี่ยนะผมรู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะลึกๆแต่ละคนมันคิดยังไงแต่มันไม่พูดให้ฟังหรอกแต่ว่าเวลาถ้ามันไม่เอาเนี่ยมันเรื่องหลายเรื่องนะฮะเรื่องหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพศเรื่องมันฝืนธรรมชาติในอุปโลกขึ้นมาความหมายธรรมชาติแม่งยังคิดไม่ตรงเลยมันอุปโลกขึ้นมาเนี่ยนะเพราะนั้นมันต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองพรรคแต่ละพรรคจะต้องมีเจตจำนงทางการเมืองแบบนี้ว่านี่เรากำลังจะนำอนาคตมาสู่เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ว่าควรจะในฐานะสภาแล้วคุณต้องนำพาอนาคตมาสู่เราถามจริงๆ3ปอเรื่องนี้ถ้าไปถามเขาจริงๆอ่ะทั้ง3ปอเนี่ยเอายังไงเขาก็รุ่นเก่าเขาอาจจะไม่เอาก็ได้เขาเป็นเก่าเกินแล้วถ้าเขาไม่เอาแล้วเขาแต่ในทางการเมืองอ่ะแต่ในทางการเมืองอ่ะเขาก็จะรู้ว่าต่อให้เขาดันขนาดเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะมาขวางใช่ไหมใช่เพราะว่าใช่เขาไม่ได้เสียอะไรนี่โอเคไม่กระทบความมั่นคงใดๆ